นี้ก็กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีทุกสวัสดีทุกท่านเจอกับผมได้ครับตัวเจสเกมเฮอร์เรอร์ความจริงแล้วนะครับรู้สึกถ้าผมจำได้นะเหรียญเนี่ยมันแตกนะครับแตกได้เราก็ใช้จนแตกไปเลยแล้วกันโอเคมี Holy Candle เราก็ใช้ไปเลยนะครับตั้งไว้ตรงนี้นี่แหละนะครับนี่นะครับก็คือแบบเหรียญเจ๊งไปแล้วนะครับเพราะว่าผีเนี่ยฤทธิ์มันเยอะนะครับเชิญคุณริวแล้วคุณริวก็ไม่ยอมมาเนี่ยคุณริวแม่งยิงโอเคเราเอาพกเหรียญไปสักหน่อยเนี่ยไหนก็ไหนเนาะเผื่อไว้เนาะเผื่อไว้โอเคนะครับไปใส่ไปด้วยเลยใส่สักพักเดี๋ยวแม่งก็แตกกันแหละหลังๆผีแม่งเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยครับโอเคคุณดูนะฮะกับคุณโจชัวเนี่ยก็ได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับพวกมอนสเตอร์ทั้งหลายนะครับแล้วก็คุณผีๆด้วยคุณดูนะบอกว่าผีที่เราควรระวังมีตัวอะไรบ้างนะครับผมก็เรียบร้อยครับแล้วก็บอกคุณดูนะก็บอกทิกมาเล็กๆด้วยนะครับถ้าเกิดเราถอดอาวุธให้เอลีนเนี่ยเอลีนก็จะเชื่อฟังแล้ววิ่งเราอย่างตามเราอย่างเดียวนะครับจะไม่สนใจศัตรูนะครับไม่ว่าศัตรูจะทำอะไรศัตรูจะเฮ้ยใครทัก Facebook ตอนนี้สะดวกมั้ยเนี่ยเฮ้ยซินเทียไปหัวทีนึงก่อนดิจิตอลหลบครับวิ่งครับวิ่งยาวครับวิ่งยาวๆเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเอลินอ้าวมองจอไม่เห็นเฮ้ยๆซินเทียไปหัวครับซินเทียแม่งไล่หลังไม่ใช่โอเคเอาของใส่เข้าไปนะครับเฮ้ยโอ้ยโอ้ยทางหน้าเดี๋ยวดิปกติซินเทียแม่งต้องนอดไว้ใช่เหรอวะนั่นเหรียญแตกไปอีกอันนึงแล้วเหรียญแตกนี่คือเหรียญมีอารมณ์หรือเปล่าอุตส่าห์เล่นมุกไม่ตลกเลยเนี่ยนะครับอุ๊ยเป็นไรเฮ้ยเฮ้ยต้องฆ่าซินเทียนะครับผมจะผนึกซินเทียไว้จะผนึกไว้ที่นี่นะครับให้ชีอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนโอเคไอ้ที่เหลือเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะครับดูคัสซิ่งกันดีกว่านี่และนั่นก็คือวอเตอร์สลิแวนนั่นเองนะครับนะครับถือปืนด้วยพี่แกมีปืนนะครับไม่รู้พี่แกมีกระสุนเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยครับเขาบอกว่าสู้หรือไม่สู้ก็ได้เอาเรื่องอะไรผมจะสู้อ่ะเลือดก็น้อยกระสุนก็12นัดเสียเปรียบไม่เห็นครับผมไม่สู้นะครับเรื่องอะไรผมไม่สู้แต่ขาดนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับห้องก่อนนะครับโอเคเราจะเดินลงนี่นะครับมันเป็นเหมือนกับตอนที่เราไปprison water นะครับคุกน้ำนะครับก็จะมีทางเดินแบบนี้ใช่คุ้งน้ำป่ะวะนั่นแหละมันจะมีทางเดินแบบนี้เนี่ยครับซึ่งตอนที่เราเจอเอลีนตอนเจอเอลีนก็ไม่ใช่คุ้งน้ำดิวะเดี๋ยวผมเริ่มงงเฮ้ยมันมีอยู่ฉากหนึ่งไม่ใช่ที่เราเดินแบบนี้ช่างแม่งครับผมลืมไปแล้วนะครับนี่ทางกลับบ้านนะครับกลับบ้านก่อนนะจะกลับไปเก็บของนะครับถามว่าเก็บอะไรผมจะเก็บกระเป๋าเอลีนครับผมจะไม่ให้เธอใช้อีกแล้วนะครับไม่เด็ดขาดนะครับไม่ให้เธอใช้แล้วนะครับมันหรือให้เธอใช้ดีวะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะไปเจออาวุธใหม่ของเอลีนเนี่ยเป็นคือสารภาพเลยครับว่าตะกี้เล่นมาแล้วนะครับแต่ถามว่าทำไมผมไม่แคสอันตะกี้ก็คือตายครับเล่นมา 4-5 รอบแล้วตายที่เดิมนะครับบอกเลยว่าท้อมากนะครับซึ่งคุณหนูนาก็บอกว่าเนี่ยเพิ่งผ่านไปแค่นิดนึงเองนะอย่าเพิ่งรีบท้อนะครับเพิ่งผ่านเศษเสี้ยวของความโหดร้ายของเกมนี้ไปนิดนึงก็คือเพิ่งผ่านครึ่งเกมนะครับอย่าเพิ่งรีบท้อไปท้อตอนหลังๆขอบคุณที่ให้กำลังใจกันนะครับผมก็จะพยายามปิดโปรเจกต์นี้ให้ได้นะครับโอเคคือที่ผมท้อมันไม่ใช่เพราะอะไรครับคือเลือดเรารีไม่ได้แล้วแล้วถ้าเป็นภาคเก่าๆเนี่ยผมจะมันเล่นง่ายกว่านี้ครับมันเล่นง่ายกว่านี้จริงๆภาคเก่าๆนะครับภาค1 2 3ภาคใหม่ด้วยครับภาคโฮมคัมมิ่งแล้วก็ดาวพัวเนี่ยมันดูเล่นง่ายกว่านี้ครับคือเราบูได้เยอะกว่านี้แล้วเราก็มีเลือดแนบคอยเก็บตามจุดเรื่อยๆแต่ภาคนี้เนี่ยมันไม่ใช่อ่ะอาวุธมีเยอะก็จริงครับแต่บางอันแม่งก็เจ๋งง่ายแล้วก็บอกเลยว่าแม่ง
เลือดก็มีน้อยนะครับมีกูก็ต้องใช้เพราะสู้กับผีทีไรเลือดกูก็ลดนะครับกูก็ไม่น่าโง่สู้กับมันนะครับไปเล่นใหม่ดีไหมเนี่ยนี่นะครับประตูตาสารักเชฟเฟิร์ตเกนนะครับขอเรียกงี้ไปก่อนนะครับแม่งคล้ายๆกันโอเคอันล็อกแล้วเข้าไปเลยนะครับแฮร์รี่มีหอบเล็กน้อยนะครับโอเคเราจะกลับมาที่ป่านะครับป่าที่เจอคนติดอ่างนะครับแล้วก็เจอวอเตอร์ล่างเด็กนะครับโอเคตรงนี้เราจะมีคบเพลิงนะครับซึ่งคบเพลิงเนี่ยเดี๋ยวมีบางอย่างเขียนอยู่ด้วยนะครับHoly Flame ไฟศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นคบเพลิงนั่นเองนะครับให้เราเอาคบเพลิงเนี่ยนะครับมันก็ไม่เชิงเป็นอาวุธอ่ะนะครับก็อาวุธนั่นแหละใช่ไหมใช้ฟาดเหมือนอะไรนะเบสบอลปะแต่ฟาดให้ตายก็ไม่มีแรงเหนื่อยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะลำบากหน่อยครับตรงนี้ผมพยายามเซฟเลือดมาให้เยอะๆแหละโอเควิ่งก่อนแล้วกันได้ยินเสียงเปิดประตูไหมครับนั่นคือเสียงวอเตอร์สแลนตามเข้ามานะครับนี่คือบ่อน้ำบ่อน้ำจะมีหัวตุ๊กตาอยู่นะครับโอเคเก็บมาแล้วเดี๋ยวนี้เลยครับวิ่งวิ่งยาวครับมหากรรมวิ่งกันยาวๆเราต้องวิ่งรอเอลีนด้วยเอลีนมาแล้วเอลีนมาแล้วมาใกล้ใกล้ใกล้กว่านี้เฮ้ยคบเพลิงหมดเพิ่งเห็นโอ้ยโอ้โหวอเตอร์ยิงวอเตอร์ยิงโอ้โหสองนัดสองนัดสองนัดเลยครับสองนัดด้วยกันนั่นหมาครับใครไม่รู้นี่บอกไว้ก่อนว่าหมาก็ไม่รู้ว่ามันใช่หมาหรือเปล่าเนี่ยครับโอเคเอลลินนี่เกาเข่าเนี่ยไม่รู้เกาไหมโอเคกระทืบนะครับเอลลินเร็วเร็วเร็วไม่ต้องไปสนใจนะครับมีเสียงหมาหอนด้วยคบเพลิงนี่เราแม่งมาพร้อมกันเลยมาพร้อมกันเลยเอลินอยู่นะครับนี่นะครับเป็นแท่นหินที่เราอ่านไม่ออกนะครับแต่เอลินอ่านได้นะครับมันเหมือนเป็นไดอารี่นะครับเอลินบอกเอาเลยนะวันที่15ตุลาคมบ๊อบจากไปแล้วไม่มีใครบอกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นอยากจะรู้เหมือนกันนะครับอ่านไม่ได้แล้วเพราะว่าเสียหายนะครับที่อ่านไม่ได้ไม่รู้เพราะว่าชีอ่านไม่ออกแล้วหรือว่ายังไงโอเคตรงนี้มีโน้ตนะครับเรามาอ่านโน้ตกันดีกว่านะครับ something here but nothing here มีบางสิ่งอยู่ที่นี่แต่มันก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ฉันรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งอยู่บนกำแพงบางสิ่งที่มันขาดหายไป missing นี่มันน่าจะขาดหายไปนะครับมันเริ่มขึ้นแล้ว Jasper คือคนติดอ่างที่เราเจอในโลกนี้นะครับไม่ได้โลกนะที่ถูกไฟคอกตายครับโอเคตรงนี้มีเทียนศักดิ์สิทธิ์นะครับน่าจะเก็บเทียนศักดิ์สิทธิ์ไว้แล้วเดี๋ยวเรากลับไปเก็บที่บ้านอีกทีด้วยตรงนี้จะมีมันเป็นตุ๊กตาเนี่ยครับตัวอยู่ตัวตุ๊กตาเลยนะครับอยู่บนวีลแชร์มีโน้ตเขียนอยู่ด้วยนะครับข้อความนะครับร่างกายของฉันถูกทำลายฉันจะไม่ปล่อยให้นายผ่านไปที่นี่นะครับเพื่อที่จะรับมือกับสิ่งที่ได้รับจากวิสดอมนี่คืออะไรยังไม่รู้นะครับคือกูโง่เองครับอันกูคุ้นกับคำนี้เหมือนกันเลยครับ I cut my body ฉันตัดชิ้นส่วนตัวเองไป5ชิ้นส่วนแล้วก็ซ่อนไว้ในที่อันมืดมิดซึ่งก็คือบ่อน้ำนั่นเองนะครับโอเคนะเมื่อ when my body is once again whole เมื่อชิ้นส่วนนั้นได้กลับมาอยู่ที่เดิมนะครับทางก็จะเปิดถ้านายเป็นชิ้นส่วนได้รับจาก wisdom นะครับนายก็จะเข้าใจคำพูดของฉันตัวที่โทรแฮสปีกันริทโทกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับโอเคเราก็ใส่เข้าไปเลยหัวนะครับจะได้ไม่เปลืองเนื้อที่โอเคแล้วเราก็ไปเก็บอาวุธใหม่ของเอลินสำหรับเรื่องเลือดนี่ผมถือว่าน่าจะยังอยู่ดีพอสมควรนะเลือดกูเนี่ยเอาแม่งติดโอ้นี่ยังไม่กล้าไปทางไหนเลยครับเนี่ยโอเคเก็บมาก่อนเอ้าทำไมไม่เก็บหรือผมกดโนไว้ตะกี้เนี่ยเป็นอาวุธของเอลลินนะครับเอลลินเบาแล้วก็ใช้ง่ายนะครับแต่กูไม่ได้ใช้ให้เอลลินใช้นะสังเกตให้ดีนะว่าเฮลลี่มองไปที่ไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเอาชิบหายแล้ว What the fuck เทียนหมดไปอันหนึ่งฟรีๆเลยครับยังแม่งเนี่ยว่า
าจจะเป็นเฮลดิงก็เป็นได้เอาละครับเตรียมรับมือกับอีเด็กนรกเอา2 3นี่เป็นป่าในเซเลนทิลเหรออันนี้ผมจะไปรู้ได้ไงครับกระทืบนะครับกระทืบเนี่ยไม่ได้ทำให้ตายนะครับอย่าเข้าใจผิดกันกระทืบนี่คือสลบนะครับไม่ได้ตายสนิทแต่แค่สลบนะครับเฮ้ยเฮลดิงเฮ้ยเอเนจีดิงหาอะไรก็ชักเร่งโอ้แม่เจ้ากระสุนหมดเดียวเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปแล้วครับว่าไงฟาดทีถึงจะหลับนะครับโอ้ยน้ำตาจะไหลนะครับมันคืออ่ะขอเรียกให้ถูกแล้วกันเนทริชันดิงนะครับและเพื่อไม่ให้การเสียเวลากูใช้เลยตะกี้พี่บ่อน้ำเนี่ยไม่ต้องเตือนผมเห็นเพียงแต่ว่าที่นี่แม่งดูน่ากลัววะเพียงแต่ว่าเฮ้ยกระสุนปืนพกวะเฮ้ยเก็บดีกระสุนปืนพกแนบใส่ก่อนเลยเฮ้ยเงาเลยวะไม่ใช่นะเป็นแค่หมอกธรรมดานะครับนี่อะไรครับเช็ดขวาน Every time I look at it it's creep มีเวลามองนี่ทีไรนี่แม่งทำให้ฉันรู้สึกกลัวทุกทีเลย This act นะครับเป็นอาวุธโอเคหนักแม่งหนักพอๆกับไอ้นี่เลยครับอะไรวะคือถ้าไอ้เทียบคือภาค2เฮ้ยๆมีคนแขวนคอตรงนี้วะเดี๋ยวนะทำไมกูลืมจำไม่ได้นี่เรามองไปที่ไหนครับนี่นั่นเองนี่บันดังเขียนอยู่ที่นี่ด้วยเขียนอะไรอ่ะไม่รู้นะครับเฮนรีมองไปทางไหนเฮ้ยคบเพลิงใช่แล้วเดี๋ยวก่อนนั้นมีทางกลับบ้านนะครับเอ้าเฮ้ยเด็กเจอเด็กโอ้ดีใจที่เจอเด็กเฮ้ยข้างๆมีสายลักเชื่อไปกินนายคือวอเตอร์ซูลิแวนหรือเปล่าเอาจันนี่ใครๆก็เรียกฉันอย่างนั้นฉันแต่ฉันไม่มีชื่อจริงๆหรอกหรือบ้านไม่มีชื่อหรือบ้านแล้วพ่อกับแม่ล่ะมีแต่ไม่เคยเจอเขาทิ้งฉันที่เซาท์แอดฟิลด์ฉันเกิดที่นั่นแต่ฉันอยากจะเจอแม่ของฉันนะฮะเดี๋ยวรู้ไหมว่าเธออยู่ไหนรู้สิอยู่ตลอดที่ฉันเกิดทำให้คนหายไปพยายามช่วยฉันอะไรแม่งเด้งวะแม่งหลุดจากหน้าจออีกแล้วขอโทษด้วยนะครับแม่งขาดตอนนะครับอยู่กับเธอตลอดฉันต้องรีบไปแล้วแม่รอฉันอยู่นะครับแม่รอวอเตอร์ซิลิแวนร่างเด็กอยู่นะครับวอเตอร์ซิลิแวนร่างเด็กเป็นเด็กดีนะครับนี่คือเหมือนเรียนนะครับเก็บมาก่อนไม่รู้ว่าอะไรเก็บมาก่อนนะครับตรงนี้อ่านไม่ออกและเอลีนนะครับFebruary 10 10กุมภาพันธ์ฉันมาที่แอชฟิลด์อีกแล้วฉันบางสิ่งแม่มันเบลออ่านไม่ออกหรอเขียนได้อ่านไม่ออกซะงั้นเนอะมีอีกอันหนึ่งอ่านได้ครบนะครับจะได้เป็นสำหรับเนื้อเรื่องสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับอ้าว28ตุลาคมI have to take a train or something. ฉันต้องขึ้นรถไฟหรืออะไรสักอย่างนี่แหละที่ไปแอชฟิลด์ทุกคนบอกว่าแอชฟิลด์เนี่ยเป็นที่ที่น่ากลัวแต่ฉันอยากจะเจอแม่ของฉันคิดถึงเลยครับถึงได้วิ่งเข้ามาหาขนาดนี้เขินเนี่ยตะเกียวิ่งเข้ามาโผล่ขนาดนี้เขินแนบโอ้ยกระสุนปืนลูกโม่ดีใจน้ำตาแทบร่วงแนบเอลินครับอยากอ่านอ่ะอันเนี้ยผมอยากรู้อ่ะนะครับ21ตุลาคมวันอาทิตย์นะครับไปอ่านหนังสือเนี่ยชอบวันนี้จังเลยถ้าเกิดฉันทำงานดีๆอ่านสัก21ถึงชิบหายแล้วเกี่ยวกับแม่พ่อแม่นะครับก็จะได้เจอแม่มันสำคัญมากเกิดผู้หญิงบอกฉันพรุ่งนี้ฉันจะไปที่เฮ้ยทำไมเฮนรี่แก่ดูเท้ากันครับ
ข้ายินท่าปะวะคือเฮนรี่ดูเท้างั้นนี่แม่งดูตุดมากเลยนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับกลับมาที่นี่ก่อนเข้าหลุมรู้สึกแบบว่าผมรู้สึกแปลกใจอย่างหนึ่งเฮลดิ้งแม่งเพิ่มนิดนึงเฟิร์สเอดแม่งเพิ่มขึ้นมาอีกถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าเฮลดิ้งเพิ่มประมาณ10นะครับแล้วเฟิร์สเอดเนี่ยน่าจะเพิ่มประมาณ30ส่วนเอ็มพลูยเนี่ยจะเพิ่มแค่50นะครับซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกช็อกมากทีวีเปิดอีกแล้วอ่ะมาอีกแล้วแต่ก่อนหนึ่งผมขอเก็บก่อนเก็บนี่ครับเก็บเลยนี่ด้วยมาทำไมไม่เก็บแล้วกันคิดอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเอาแล้วยังครับผีมันยังไม่โผล่นะครับรอมันแพงลิตรมากกว่านี้ผมค่อยใช้แล้วกันหล่อนตุ๊กตาที่เหมือนเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้นะครับใครจำชื่อได้ก็ว่ากันไปมีเลสเปเปอร์นะครับเลสไม่ใช่เลสโอเค my theory is that water spirit never die ความจริงที่ฉันพบเทโอรีนี่คืออะไรไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ดูเหมือนว่าคนเขียนเนี่ยเขาจะพูดประมาณว่าแบบในความคิดของเขาคือวอเตอร์เนี่ยไม่ได้ตายในคุกใช่ไหมฮะมันอาจจะมีบางคนที่แบบสงสัยว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับคือแบบอาจจะมีคนอื่นเนี่ยที่ตำรวจอาจจะไม่ได้เจอวอเตอร์ซิลิแมนจริงๆก็ได้แต่เป็นคนอื่นนะครับก็ไม่ได้สนใจเรื่องที่เกิดในคุกจริงๆเท่าไหร่หรอกแต่ว่าวอเตอร์เนี่ยไม่ได้ตายในคุกแน่ๆคนเพราะว่าคนที่ใส่เสื้อโค้ทเนี่ยโชว์แล้วว่าเขาเนี่ยคือวอเตอร์ตัวจริงเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับเขาได้ทำบางสิ่งที่อพาร์ตเมนต์ฉันก็ได้ลองเข้าไปตรวจสอบดูแล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเจอแล้วว่ามันบางสิ่งที่มันแบบเชื่อมต่อกันI won't find that ฉันคงต้องไปหาวอเตอร์ตัวจริงที่ไหนสักที่ใกล้ๆนะครับ18กรกฎาคมป่ะเข้าห้องก่อนเลยครับโอเคของนี่ไม่น่ามีอะไรแล้วมาครับปืนพกมีอยู่10นัดนะครับอุ่นใจนิดนึงนะคือถ้าเป็นภาคแรกๆเนี่ยผมจะโคตรอุ่นใจเลยครับเวลาเจอแบบเวลาหน้าสื่อหน้าขวาเนี่ยพบกระสุนผมนี่แม่งเกินร้อยตลอดนะรำคาญเสียงไก่กันไหมครับถ้ารำคาญก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆเนี่ยครบเพลิงเจอแล้วเย้ไปครับทางนี้เฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยแม่งถือขวดด้วยอ่ะมันลอยได้แบบเฮ้ยแม่ผมก็ลืมตรงนี้มีขาขวานะครับของตุ๊กตาโอเคแบบเดี๋ยวก็ดับแหละนะครับเนี่ยเขาเพลิงดับแล้วโอเคทำไมมีผีเกิดขึ้นบริเวณนั้นเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆโซ่นี่เดี๋ยวค่อยให้เธอถือแล้วกันนะครับเอลลีนเนี่ยไอ้ตรงนี้ผมอ่านไปยังวะถ้ายังเดี๋ยวมาอ่านก็ได้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเบอร์ๆด้วยครับใส่ไปอ๋อขาขวา นึกว่าขาซ้ายมาครับมาอ่านกันรอเอลลีนมาโอเคเอ้านะครับวันที่18ตุลาคมฉันจะต้องอยู่ที่ลาวเซลถ้าเกิดฉันอ่านดีพรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดทำได้เนี่ยพระเจ้าคงจะดีใจฉันก็เลยทำเขามาที่ลาวเซลเหมือนกันมาเยี่ยมนะครับแต่ก็จะโอเคแหละฉันว่านะงงไหมครับงงลาวเซลคืออะไรคือที่งงเนี่ยอาจจะเป็นกูคนเดียวก็ได้มาฝั่งนี้นะครับเราไม่รู้ว่าฝั่งนี้มีอะไรจะเข้าไปดูกันไปพิสูจน์กันโอเคมีอะไรไหมแน่แค่ขังข่าวเนี่ยแค่วะเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับเอลินดีนะตีไม่โดนเอลินเฮ้ยนี่อะไรอ่ะอ๋อ
ันนั้นคือเสียงเดินเอลีนใช่ไหมไม่มีใครตามมานะครับโอ้ยแมปนี้ดีว่ะแม่งมีแค่ข้างคาว2 3ตัวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยวอเตอร์กระทืบก่อนอุ้ยเข้าหัวเห็นเลยครับกูเห็นเลือดซิปเลยตะกี้ไอ้จัดวอเตอร์อุ้ยยิงเข้าขาเฮ้ยโดนเอลินด้วยใช่ไหมเนี่ยตายแล้วอยู่นานไม่ได้แล้วนะครับนี่มีไฟจากไฟฟ้านะครับมองอะไรมีเขียนเอลินอ่าน13ตุลาคมฉันในที่สุดก็ได้ออกจากข้างนอกทีจอนยังติดอยู่ในราวเซอร์อยู่เลยอ่ะฉันหวังว่าพรุ่งนี้ฉันจะอ่านได้ดีนะน่าจะเรียกว่าวิชเฮาส์นะครับแบบนี้วิชเฮาส์นี่แม่งไปถึงไอ้นี่อีกแล้วนะครับเฮ้ยบูลลี่คันเดิลใช่ไหมไม่ใช่ซิลเวอร์เบลเลตกระสุนเงินอ๋อนะครับอ่านข้อมูลมานะครับคุณหนูนานี่แหละครับที่บอกผมรู้สึกว่ากระสุนเงินนะครับเขาจะไอ้นี่ได้กระสุนเงินจะยิงพวกผีได้นะครับผีตัวไหนสักตัวเนี่ยเจสเปอร์ป่าววะเอลินอ่านนะครับ14ตุลาคมฉันทำได้ดีมากเลยวันนี้อ่านได้ดีมากรู้สึกดีใจจังเลยแต่ว่า21ไอ้นั่นน่ะเกี่ยวกับพ่อแม่เนี่ยมันยากมากเลยอ๋อบทสวดป่ะมั้งครับไม่รู้ว่ามั่วนะไม่รู้จริงเอลีนเดินมาแล้วก็อ่านโอเค16ตุลาคมคนที่สำคัญมาวันนี้แหละคนนั้นคือดาถูกตัดออกอ่ะไม่ออกถ้าให้ผมเดาเนี่ยก็คือดาเลียแกสปีนะโอเคตรงนี้มีขาข้างซ้ายเย้เฮแล้วก็เหลือแขนซ้ายแขนขวานะครับอ่านก่อนเอาละ17ตุลาคมผู้หญิงที่สำคัญบอกว่าแม่ของฉันหลับอยู่ที่แอสฟิลด์ฉันมีแม่เหมือนกันรู้สึกดีจังเลยดีใจจังอยากเจอแม่และแอสฟิลด์อยู่ไหนอ่ะนะครับเด็กคนนั้นน่าจะเป็นที่เขียนนะครับผมพนันเลยว่าเป็นวอเตอร์ซาริแวนนะครับในชูเดอร์ดิงทดแทนกับที่ไอ้วอเตอร์มันยิงกูตะกี้วอเตอร์ผู้ใหญ่โอเคกลับก่อนเหนื่อยครับรู้สึกดีใจมากที่ผ่านมาถึงตรงนี้สักทีตายมาประมาณ 4-5 รอบเลยครับเพราะว่าทั้งเลือดน้อยอาวุธก็ไม่มีนะครับแล้วก็มอนเตอร์กวนตีนด้วยนะโอเคโอ้ยนะแบบว่าเป็นไงครับกับตัวเปิดก็มีแล้วนะครับเฮ้ยนั่นมันนั่นนี้อะไรกันเนี่ยกระสุนเงินนี่เก็บก่อนนะครับเดี๋ยวเผื่อใช้แม่งมีอยู่ไม่กี่นัดด้วยแต่ผมเชื่อว่าเอ้ยกระสุนนี่มันของไหนวะปืนพกหรือลูกโม่น่าจะเป็นปืนพกนะครับดูปืนพกอะแฮมโม่แอนตี้สปิริตสเปเชียลมันไม่บอกอ๋อใช้กับปืนพกนี่ครับพิซซ่อนะครับซึ่งมีนัดเดียวนะครับใช้ยิงกับผีแล้วมันจะน่าจะตายเลยนะครับไม่เชิงตายแล้วก็เอาดาบไปผนึกมันอีกทีแหละนะผมว่าเก็บไอ้นี่ไปด้วยคงไม่ได้ใช้เนี่ยเอาโฮลี่แคนเดิลมาดิกลัวแล้วว่ะแม่งน่ากลัวครับโอเคเฮ้ยโฮลี่แคนเดิลแม่งลดเร็วมากอะครับพลังงานผีแม่งตรงนี้แรงอะมันเฮี้ยอะไรอะมันกลับไปเหมือนตอนจะฝันแล้วนะเฮ้ยโฮลี่แคนเดิลหมดแล้วอะอ๋อคือ Holy Candle หมดไอ้นี้ก็หมดเฮ้ยไรวะเอาแล้วผีแม่งมี2จุดด้วยอันนึงกูก็เผลอใช้ไปแล้วด้วยนะครับโอ้ช่างแม่งโอเคว่าพาร์ทหน้าเจอกันใหม่แล้วกันนะครับ See you again เจอปืนบ๊ายบายเย้